มาแล้วเอาไม่เห็นหน้ามาช่วงนี้นะครับแชทชิดๆเนี่ยนะฮะก็ใครที่ได้ฝากคำถามมาที่ livechat.gmail.com นะครับวันนี้ก็เลือกเข้ามาใกล้ๆชิดกับวงเคลียร์เลยนะฮะต้อนรับแบบ exclusive เลยสวัสดีนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรกันบ้างฮะแนะนำตัวชื่อจิ๊บคุณจิ๊บนะครับผมจิ๊บแล้วก็คุณชื่อเบนค่ะคุณเบนนั่นเองนะฮะโทรคุยกันนี่มีเคลิ้มเลยนะฮะครับผมเสียงเพลินนะเสียงได้เลยอีกสักทีได้ไหมฮะเสียงเพลินส่งเสียงสักทีได้ไหมชื่อเบนค่ะโอ้เสียงหวานถือว่าเพลินนะถือว่าเพลินผมทำอาชีพคอลเซ็นเตอร์ผมว่ารุ่งเลยยังไงก็ไม่มีโกรธนะครับอย่างเงี้ยเสียงใช่นะอะไรใจร้ายจังเลยพี่อ่ะมาว่ากันครับอยากจะถามอะไรวงเคลียร์ฮะถามได้เลยเต็มที่ครับคุณจิ๊บก็อยากจะถามว่าไอดอลของพี่แต่ละคนเป็นนักร้องมีใครบ้างตอบสุดท้ายแล้วกันครับคำถามนี้จะเริ่มอาจารย์พลอยขอบคุณมากไอดอลไอดอลผมนะครับต้องเป็นนักร้องเหรอครับเป็นใครก็ได้เป็นใครก็ได้ใครก็ได้ในวงการดนตรีใช่ต้องวงการดนตรีด้วยใช่ไหมวงการดนตรีครับพี่โจ้ตัวครูก็ได้ครับอ๋อครับทำไมไปเลือกชอบเขาอ่ะเขามีลูกแล้วครับอ๋อคือเขาเก่งเขาสามารถใช่เขามีลูกได้เป็นคำตอบที่พิธีกรเข้าไปช่วยไม่ได้เลยโอเคครับต่อครับรู้แล้วคนต่อไปเป็นคีครับอาจารย์คีครับรู้ดูเหตุผลอย่างนี้ถ้าวันหนึ่งผมมีลูกขึ้นมาโมงไอดอลก็โมงไอดอลโอเคอาจารย์คีชอบใครเป็นพิเศษครับผมชอบวงซิลครับเฮ้ยคนเดียวดิผมชอบพี่ปอคลิวครับชอบพี่ปอคลิวมากอะไรครับวงซิลเคยมาในรายการเราแล้วนะฮะใช่แล้วเชื่อไหมครับว่าเทปนั้นเป็นเทปเดียวที่อัดไม่ติดนะครับเพราะความขลังของวงซิลฮะครับผมสุดยอดมากอมไม่คือจริงๆตอนหัดเบสอะไรเงี้ยผมมาชอบพี่ป๊อกมากก็คือแบบเล่นเบสหรืออะไรเงี้ยก็คือแบบชอบดูพี่เขาเล่นแล้วก็แบบไปขโมยวิชาตลอดอะไรเงี้ยแล้วมีโอกาสได้เจอกันไหมในก็บ่อยครับแล้วหลังๆก็เริ่มแบบว่ามีชวนกินข้าวดูหนังกันบ้างไหมอะไรมาถึงแรกวิชากันเนี้ยครับผมเราบอกว่าเริ่มเจอหลังๆก็เริ่มแบบโอ้เริ่มไม่เป็นอย่างที่เคยเขาวาดฝันไว้นะพี่เขาก็ดูติ๊งต้องเหมือนกันแต่ละดูเท่ๆแต่พอได้ใกล้ชิดเขาก็แบบว่าเป็นคนแบบธรรมดาง่ายๆอะไรเงี้ยใช่สนุกดีเลยยิ่งชอบเข้าไปใหญ่ด้วยแหละเฮฮานะคุณนัทครับครับมี2นัทเลยอ่ะผมชอบต้องเป็นคนด้วยใช่ป่ะครับเอ้าโอ้โหเป็นหมาแล้วใช่จะบอกว่าเป็นวงไม่ใช่ถ้าไอดอลพี่นัทจะเป็นหมาผมก็ไม่เพราะดูเป็นก็โจ๊กโซคูแล้วพี่นัทฉีกก็ได้ก็ไม่ถือว่าไม่เพี้ยนนะชอบฟังคุณเนี่ยครับผมชอบพี่โป้งโมเดิร์นด็อกก็ได้ครับอ๋อจริงๆผมเริ่มฟังเพลงก็โมเดิร์นด็อกวงแรกอะไรเงี้ยนะครับมือกองใช่ครับครับจบครับพี่โป้งไม่อยู่ในไฟอ่ะพอแล้วครับแล้วพี่โป้งครับตลกมากเลยครับคุณนัทอีกท่านนึงครับครับผมชอบวงพาราด็อกครับก็ทั้งวงก็ได้ทั้งพี่ต้าก็ได้ครับพี่ต้าครับต้าพาราด็อกครับก็คุณพอค่อนข้างเกเรนะครับนี่นะครับอ๋อก็เป็นวงที่อยู่ในวงการมานานมากแล้วก็ยังดังได้สม่ำเสมอครับคือเป็นวงที่แบบมีของอยู่ตลอดเวลาครับก็เลยชอบครับเห็นไหมว่าหัวเราะอะไรครับเปล่าหัวเราะคำว่าอะไรครับไม่ใช่คำว่ามีของอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับอธิบายครับว่าคิดอะไรไม่ได้อะไรแพทครับแพทค่ะท้ายไอดอลถ้าเป็นคนไทยนะคะชอบตอนนี้นะคะชอบปามี่ค่ะอ๋อพี่มี่ค่ะพี่มี่เพราะว่ารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่กล้าที่จะแบบพูดถึงตัวเองคิดแล้วก็แบบกล้าที่จะยืนยันว่าตัวเองต้องการอะไรสำหรับเวลาที่เขาทำงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นศิลปินใช่แล้วก็เขาเป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยมีจุดยืนมีแล้วท่านก็รู้สึกว่าทุกคนก็ชอบเขาในสิ่งที่เขาเป็นถ้าเกิดใครไปเปลี่ยนอะไรเขาคนดูอาจจะไม่ได้แบบคลั่งใครเขาขนาดนี้ก็ได้อะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าเขาแบบหลายๆอย่างทั้งอย่างครั้งที่เขากลับมาล่าสุดอะไรเงี้ยอัลบั้มล่าสุดอะไรเงี้ยค่ะแพทย์รู้สึกว่าเอ็มวีหรืออะไรหลายๆอย่างมันเกิดจากการที่เขาไปเก็บเกี่ยวมาแล้วก็แบบเอามาแบบถ่ายทอดเป็นตัวเขาเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วเกิดถ่ายทอดในตัวแพทย์เนี่ยเป็นยังไงคุณแพทย์เยอะอะหมายถึงว่าเลอะบนเวทีไม่ใช่อะไรอย่างนี้ไหมฮะมันเป็นคนมีหลายอารมณ์อะค่ะอันนั้นยังไม่ได้พูดเลยอันนั้นถ่ายทองหรือเปล่าตัวนั้นมันปูไม่ได้ถ่ายทองนะอ่ะโอเคนะฮะต่อไปคุณเบลครับคำถามของคุณเบลบ้างครับใหม่แพทย์ใหม่ครับชื่อคุณเบนไหมขนาดชื่อเบนค่ะเบนขอโทษนะคุณเบลคุณเบน
คำถามนะคะคอยตรวจคืออยากทราบว่าพี่ๆมารวมตัวกันได้ยังไงอะค่ะวันนี้อะใช่ค่ะก็มาจากไหนกันบ้างฮะไม่ใช่จะรวมเป็นวงเคลียร์ได้ยังไงผมมาจากสะพานควายครับอ๋อนี่มาจากสะพานควายรถติดเลยนะให้คนมาช้าเริ่มต้นเป็นวงเคลียร์กันมาได้ยังไงเดี๋ยวนักกีตาร์ครับยาเราเองนั่นแหละครับก็เมื่อก่อนในมหาลัยครับถืออันนี้ก็ได้พี่นัทดูไม่ค่อยอยากมารายการเราครับผมอะไรที่เราทำให้ผิดใจต้องขออภัยด้วยตัวพร้อมมาครับผมไปกดเอฟเฟกต์แทนมาก็เริ่มจากประกวดดนตรีในมหาลัยครับแล้วก็อยู่มหาลัยเดียวกันนะใช่ครับที่ไหนฮะอยู่ฝั่งนั้นจะเล่นฝึกไม่ได้เล่นได้เล่นได้จะมี3คนใช่ครับมีผมมีแพทมีนักกีตาร์ครับครับจบจากที่ไหนก็ถามเนี่ยจบจากจุฬาครับเป็นรุ่นน้องที่คณะค่ะใช่ครับเด็กถาปัดด้วยกัน3คนในวงมีใครพูดรู้เรื่องมั้ยฮะเราเรียนเราดูคนเดียวดีกว่าดูเดี๋ยวจะพี่ไปแล้วครับเราจะบอกผมต่อว่ารวมตัวกันได้ยังไงเจอใครก่อน2นัดนี่กับ1แพทอยู่ถาปัดจุฬาแล้วกันมากพูดชัดเจนกว่าอีกแล้วยังไงครับแล้วก็ประกวดกันมาเรื่อยๆครับจนกระทั่งไปอีก2คนไปเจอคีครับเจอคีที่ไหนก่อนตอนไปประกวดที่งานนึงครับครับก็เอ้ยตอนนั้นคีทำอะไรอยู่อ่ะคีตอนนั้นทำอะไรอยู่การเป็นอีกวงแล้วเป็นอีกวงนึงอ๋อคือแล้วอาจารย์คีเนี่ยเป็นนักดนตรีอยู่แล้วคีนักดนตรีอยู่แล้วไงครับผมครับผมครับแล้ววันนี้หวยออกแล้วก็ไปเจอกันครับผมใช่ไหมฮะคีได้ซื้อหวยแล้ววันนี้ต่อกันทีโอเคครับก็เจอกันครับแล้วตอนนั้นผมก็สร้าง first impression ที่ดีมากกับแพทไว้ด้วยโอ้โหยังไงฮะคือตอนที่นั่งรอประกวดนะครับคือมีหมาตัวนึงคือเข้ามาในร้านเสร็จแล้วหมาเนี่ยคืออยู่เก๊กๆกลางๆอยู่หน้าประตูแพทก็เลยส่งซิกมาจากไกลๆให้ผมว่าอย่างเนี้ยให้เปิดประตูให้น้องหมาออกไปหน่อยเข้าใจว่าอ๋อให้เราไปแหกตูดหมาเราบอกว่าให้เราแหกตูดหมาคุณคีเลยไปแหกตูดหมาแล้วก็หันมาโอเคไม่ควรแหกให้แล้วจริงเหรอก็เป็น first impression กันไปแต่ก็ไม่ได้แหกจริงรู้สึกว่าโหกวนโอยมาไอ้วันนี้อะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นนักกีตาร์ก็โทรมาหาครับผมคือคีเขาไล่ทุกคนในวงเขาออกหมดเลยไม่คือตอนแรกคีมีวงอยู่แล้วครับแล้วเขาไล่ทุกคนออกออกเลยเหลือเขาคนเดียวเหลือเขาคนเดียวแล้วเขาก็ชวนเรามาอยู่ในวงของเขาอ๋อครับครับความคิดของวงเทียนนี่ดูซับซ้อนนะเราต้องนั่งยานในการดูรายการครั้งนี้นิดนึงนะครับดูที่มาเอาไปสร้างเป็นภาพยนตร์ได้เลยผมว่าเปิดฉากแรกเทเลอร์เป็นฉากแหกตูดหมาก่อนใช่นำเข้าที่มาเข้าว่ายน้ำก่อนแล้วคุณพลอยมาสุดท้ายอ่ะก็คืออัลบั้มแรกเรารวมตัวกัน4คนก่อนแล้วก็อยากคือจริงๆเรามีมือเป็นโนที่ทำงานด้วยกันอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้มาออกหน้าด้วยค่ะคือเขาขอไปเป็นเบื้องหลังแล้วพวกเราอยากได้มือเป็นโนเป็นตัวเป็นตนก็เลยแบบพยายามออดิชั่นหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายก็ได้พลอยมาน้องพลอยมาพี่น้องโปรดิวเซอร์แนะนำพลอยมาเนี่ยลงตัวกับเคลียร์นะฮะตอนนี้เวลาเหลือพอไหมอีกสักคำถามทันไหมฮะคำถามนึงแล้วกันนะครับลองปรึกษากันแล้วก็ถามอีกหนึ่งคำถามมาได้กันไหมฮะมาได้กันครับผมอยากถามอะไรสุดท้ายเอาแบบว่าเด็ดๆเลยก็ได้อยากจะถามอะไรแล้วแต่ปรึกษากันในกลุ่มมือสั่งปรึกษาหลังได้อยากให้พี่ๆเมามอยกันในกลุ่มโอ้โหเมามอยแบบใครมีเรื่องแบบพูดถึงกันพูดแซวกันอะไรเงี้ยครับผมมันเป็นคำสร้อยของคำว่าเมาอ่ะฮะคือใจคอคุณพลอยจะลงไม่ใช่มอยไม่ใช่ภาษาฝรั่งเศสหรอครับอ๋อผมนึกว่าแบบเมาฉันเมามอยทรงหัวทรงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับพี่ถามน้องมั้งครับวันนี้เจอพวกพี่ผิดหวังเลยไม่อ่ะเมากันสักหน่อยเริ่มที่อาจารย์คีฮะช่วยเมาพี่นัทหน่อยนะครับว่าเขาเป็นคนอย่างนี้จริงหรือเปล่าครับโอ้อันนี้ไม่เฟกเลยครับไม่เฟกเลยใช่ข้างหลังก็เงียบๆนิ่งๆคือพูดอะไรมาก็เหมือนมีเสียงลอยๆลมมาคือต้องตั้งใจฟังคือประมาณว่าถ้าไปกินข้าวด้วยกันเงี้ยเขาจะสั่งอะไรสักอย่างกับเด็กเสิร์ฟเนี่ยคือต้องพูดหลายครั้งมากอ่ะห้องครับคือเด็กเสิร์ฟก็ยังไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยน้องครับก็ได้เริ่มผ่านอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่แบบผู้ชมอาจจะเห็นได้ไกลลักษณะเหมือนคนเมาสารระเหยนะครับตลอดเวลาคือแบบจะลอยๆล่องๆหน่อยแล้วแบบนี่คืออาจารย์นัทเป็นอย่างนั้นครับแต่ต้องมีบางอารมณ์ที่เขาแบบเกิดคึกพลังม้าขึ้นมามีบางอารมณ์ที่เขาแบบจะคึกเป็นม้าก็มีครับจริงเหรอครับโชว์หน่อยครับมันดูแย่ๆคือเป็นม้าหนึ่งสองสามมันอาจจะมีเก่งๆนิดนึงมันมีงานนึงครับที่แบบไปเล่นต่างจังหวัดไปโรงแรมกันแล้วก็เข้าห้องปุ๊บ
เวลาจะไปเล่นคอนเสิร์ตเขาจะเหงื่อออกตีกองไงครับแล้วเขาก็จะแบบชอบหยิบผ้าเช็ดหน้าที่โรงแรมมาแต่วันนั้นแบบก็คือตอนขึ้นไปบนเวทีทุกคนก็แบบทุกคนก็งงผ้าไม่มันใหญ่จังมีเขียนเวลคัมที่เช็ดเท้าโอ้แล้วซับน้ำอย่างดีเลยผืนนั้นแบบว่าเหงื่อสบายเลยแล้วผมเขาจะนอนห้องเดียวกันตลอดแบบห้องน้ำเปียกปกติผมต้องใช้ไอ้ผ้าเวลคัมเนี่ยผมทำไมโรงแรมนี้แบบโรงแรมก็หรูแต่ผ้าเวลคัมไม่มีผ้าหายไปไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอยู่กันโคมแล้วตอนที่เอาไปใช้ตอนตีนี่มีบ่นกับตัวเองว่าซับดีว่ะมีบ้างน้ำดีแล้วมันดูดดีเว้ยนี่เว้ยหรูโรงแรมหรูใช่ไหมอยู่บนเคาน์เตอร์ครับผมว่าแค่เมาคนเดียวก็น่าจะเข้าใจได้แล้วล่ะครับผมวงเคลียร์นะครับมีครับเรื่องเกี่ยวกับห้องน้ำคิดถึงแพทขึ้นมาเลยอ่ะเมาทันไหมอ่ะสุดท้ายยังทันอยู่อ๋อเปล่าคือนัดนี่จะเป็นคนที่ถูกแกล้งอยู่แล้วครับแล้วพวกผมก็จะชอบแกล้งกันก็มีวันหนึ่งนัดกำลังทายหนักอยู่นัดกำลังทายหนักอยู่ขี้อยู่เหรอใช่ขี้ก็มีขี้ก็มีเหรียญบาททวันหนักดีครับปกติห้องน้ำโรงแรมเนี่ยจะเป็นเหรียญบาทก็ไขได้ไขแกล้งประตูห้องน้ำเราก็รู้สึกเฮ้ยสนุกเฮ้ยนัดขี้อยากเปิดไปดูนัดขี้ขี้มีเหรียญบาทเปลี่ยนเป็นใช้ปล่อยประวันดีกว่าปล่อยประวันครับผมก็เตรียมกล้องอยู่ข้างๆแล้วคีย์ก็เปิดละจังหวะเปิดมาปุ๊บเห็นหัวประวานเลยไม่เห็นโชคดีเขาเป็นมือกลองประสาทสัมผัสเร็วมากถีบประตูไว้ได้ก่อนแต่ภาพที่เห็นที่ตกใจมากสุดคือแบบมาจากไหนไม่รู้ครับแพทนะครับถือคือแบบอยู่หน้าประตูแล้วก็ตั้งกล้องกล้องแรกคือเป็นกล้องปล่อยประวานคือใช่ครับแต่ไม่เคยเห็นผู้ชายปล่อยของวางแล้วอยากเห็นอะไรอยากแก้ตัวเลยไหมครับแก้ตัวไหมครับแค่นี้จำไม่ได้ใช่ไหมสวยงามมาทันทีดีดีความจำเสื่อมไม่ได้จริงจริงจริงดิที่ไหนต่างจังหวัดจำไม่ได้เหมือนกันครับคือวินาทีนั้นแพททำไมมือถือมาได้ไงก็เห็นทุกคนหยิบมือถืออ่ะต้องหยิบมาแล้วรู้ใช่ไหมว่าเขาอยู่ข้างในอะไรเงี้ยจำไม่ได้อะแพทว่าแพททำอย่างนี้นะโอ้โหแบบอยู่หน้าประตูเลยอะไม่ได้มองไม่เป็นไรเอาหอมคอกันก่อนนะครับช่วงนี้เวลาหมดเสียใจเสียดายไม่เสียใจเสียดายเวลาเสียดายแทนวันนี้เป็นอะไรพูดจาติดๆขัดๆตลอดเลยอาจารย์พอยช่วยเอาเท้าลูกที่ปากของทีได้ไหมผมมาชดตัวเองไปว่าไม่ต้องทำแล้วแต่บอกว่าวันนี้ขอบคุณนะฮะคุณเบนกับคุณจิ๊บมากมากครับผมนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันครับคุณผู้ชมครับกลับมาพูดคุยกันเต็มๆเลยดีกว่านะฮะใครที่ชมอยู่ตอนนี้ครับทาง livechat.gmember ใส่คำถามกันมาได้เต็มที่ครับเดี๋ยวเราหยิบเอามาถามออกอากาศนะฮะกับช่วงหน้าครับแชทชิวๆสักครู่เดียวครับสูตรด้วยตาคุณเองได้แล้วที่ Maxi TV ช่องวาไรตี้เต็มที่ทุกไลฟ์สไตล์รับชมได้ทางเคเบิลทีวีไทยทั่วประเทศและ www.maxitv.comเมื่อเสียงเพลงบนมือถือจะนำโชคให้คุณบินลัดฟ้าไปไกลถึงฮ่องกงกับกิจกรรมช็อปชิมชิลที่ฮ่องกงกับชินชินวุฒิพร้อมเหล่า VJ ดังง่ายมากเพียงคุณใช้บริการดอกจัน333แฮปปี้ได้ไม่อั้นบริการโหลดเพลงยกค่ายแกรมมี่หรือดอกจัน119บริการเสียงเพลงรอสายแกรมมี่ก็มีลุ้นไปสนุกสุดมันที่ฮ่องกง3วัน2คืนมูลค่ารวมกว่าล้านบาทสมัครง่ายลุ้นง่ายด่วนก่อน30มิถุนายนนี้เท่านั้นโทรเลยดอกจัน333หรือดอกจัน119และเตรียมไปช็อปชิมชิลกับชินชินวุฒิกันแล้วเราเจอกันครับพิเศษเข้าชมก่อนเที่ยงรับส่วนลด100 บาทถึง13 พฤษภาคมนี้